ำหรับแนวทางการช่วยเหลือหรือการช่วยให้วัยรุ่นสามารถเผชิญพฤติกรรมเสี่ยงและภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสมเราใช้วิธีการดังนี้นะคะทางออกคือการกระตุ้นสมองส่วนคิดหรือสมองส่วนหน้าหรือสมองที่เราเรียกว่า cerebral cortex ที่เราได้เรียนในชั่วโมงที่1ทำอย่างไรก็ตามให้เกิดการพัฒนาเท่าทันจนสามารถประสานและควบคุมการทำงานของสมองส่วนลิมบิกได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นหมายความว่าทำให้สมองส่วนคิดมันมีการถูกกระตุ้นเพื่อจะมาควบคุมสมองส่วนอยากหรือสมองส่วนลิมบิกได้ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับส่วนที่2นะคะกระบวนการพัฒนา cerebral cortex หรือสมองส่วนหน้าหรือสมองส่วนคิดของวัยรุ่นทำได้ด้วยวิธีการอะไรคะก็ทำได้ด้วยวิธีการฝึกฝนให้สมองส่วนนี้เกิดการใช้งานและทำหน้าที่ให้มากที่สุดเพื่อให้มีการเชื่อมโยงสายใยประสาทหรือเส้นใยประสาทในสมองให้มากขึ้นเพื่อแม่มันถูกจัดการกำจัดไปนะคะยิ่งใช้มากเราพบว่าจะยิ่งประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะวิธีการที่ได้ผลอย่างยิ่งในการกระตุ้นสมองส่วนนี้คือการกระตุ้นให้วัยรุ่นนะคะมีกระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะไตร่ตรองพิจารณาให้เหตุผลหาทางเลือกและก็ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจทางเลือกนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ในชั่วโมงที่3ว่าทำอย่างไรและรวมทั้งการฝึกให้เขาได้รับผิดชอบกับผลการเลือกกระทำหรือไม่กระทำบนพื้นฐานของการมีข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยรอบด้านและเท่าทันนะคะประเด็นที่2ที่เราพบว่าสมองส่วนนี้จะไม่ได้พัฒนาแต่มีการทำอยู่บ่อยๆน่าสนใจมากค่ะคือการสั่งสอนห้ามปรามการขู่บังคับการใช้กฎระเบียบในการจำกัดให้วัยรุ่นเลือกทำพฤติกรรมบางอย่างและไม่ทำพฤติกรรมบางอย่างเราพบว่ากระบวนการแบบนี้ไม่เหมาะกับหรือไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีววิทยาที่ทางสติปัญญาของวัยรุ่นต้องการการทดลองพิสูจน์ทราบยิ่งเราห้ามเหมือนยิ่งยุและเราก็พบว่าสมองวัยรุ่นมีความมหัศจรรย์บางอย่างที่น่าสนใจคือเขาจะไม่เชื่ออะไรอย่างง่ายดายจนกว่าเขาจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเราเองอีกประการที่สำคัญที่เราพบว่ามักจะทำให้เกิดความไม่สำเร็จเท่าที่ควรคือเรามุ่งเน้นการให้ความรู้เป็นหลักเราจะเห็นว่ากระบวนการอบรมหรือพัฒนาแกนนำเยาวชนหรือเยาวชนต่างๆมุ่งเน้นการให้ความรู้เป็นหลักด้วยคิดว่าความรู้จะเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงได้ผลการศึกษาในช่วง30ปีที่ผ่านมาสรุปตรงกันนะคะว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใดสำเร็จได้ด้วยการให้ความรู้เพียงอย่างเดียวขณะเดียวกันพบว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใดสำเร็จได้หากปราศจากความรู้นั่นหมายความว่าอะไรคะนั่นหมายความว่าความรู้เป็นพื้นฐานสำคัญที่ขาดไม่ได้แต่ไม่ใช่เป็นหัวใจของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์สิ่งสำคัญคือทำให้เยาวชนหรือวัยรุ่นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยอย่างรอบด้านเพื่อให้เขานำเป็นต้นทุนเพื่อเข้าสู่สมองและทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยตัวเองมองเห็นทางเลือกต่างๆและเลือกตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแต่ละทางเลือกที่มีการตัดสินใจผู้ใหญ่ช่วยให้เขามองเห็นว่าอย่างรอบด้านว่าผลที่จะเกิดขึ้นคืออะไรสุดท้ายคนที่เลือกต้องเป็นเขาแต่ว่าเป็นเขาโดยกระบวนการที่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในแต่ละทิศทางที่ทำให้รู้สึกว่าวัยรุ่นปลอดภัยการกระทำอย่างนี้จึงจะช่วยให้สมองส่วนนี้ซึ่งเป็นสมองส่วนคิดวิเคราะห์จนกลายเป็นความเจริญเติบโตทางปัญญางอกงามขึ้นได้นะคะในที่สุด